สวัสดีครับเชิญด้านในเลยดีกว่าครับไม่นึกเลยนะคะว่าจะได้เจอหมอกายภาพที่หล่อขนาดนี้เชิญเลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มการบำบัดผมขอถามอะไรคุณสักเล็กน้อยนะครับทำไมคุณถึงได้มีหุ่นที่เซ็กซี่แบบนี้นะครับคำถามนี้ฉันต้องตอบด้วยเหรอคะผมก็แค่ถามนะครับจะได้รู้จักคุณมากยิ่งขึ้นแบบว่าคุณทำงานอะไรอะไรประมาณนี้ครับอ๋อฉันรับงานอีเวนต์นะคะอีเวนต์ส่วนตัวเหรอครับเป็นแค่มุกนะครับอีเวนต์ทั่วไปนะคะพอดีผมเป็นคนตลกครับคิดว่าคุณน่าจะชอบมุกตลกใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนครับผมเพื่อตรวจสอบการตอบสนองบางทีการสัมผัสร่างกายก็เป็นการสื่อสารทางกายที่ช่วยให้เราเข้าใจร่างกายมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรสักคำเลยนะครับฉันว่านี่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการบำบัดนะคะอยู่สิครับผมเป็นหมอมืออาชีพนะครับคุณอยู่น้ำไหมครับไม่เป็นไรค่ะผมว่าผมไปเอาน้ำคุณดื่มดีกว่าไหนคุณลองเล่าเรื่องของคุณให้ฟังหน่อยสิครับสาวสวยๆอย่างคุณเนี่ยมีแฟนแล้วใช่ไหมครับอ๋อฉันไม่มีแฟนหรอกค่ะหรือว่าคุณมีแฟนสาวเหมือนที่วัยรุ่นยุคสมัยนี้เขามีความหลากหลายทางเพศกันนะครับไม่มีเลยค่ะคุณสามารถฝึกเตรียมตัวการมีแฟนกับหมอได้นะครับคือวิธีเรียนรู้กับฝ่ายตรงข้ามครับสิ่งนี้จะช่วยการบัดเราดียิ่งขึ้นนะครับเป็นอะไรไหมครับฉันเวียนหัวนิดหน่อยนะคะคุณโอเคไหมครับฉันว่าฉันต้องไปหาหมอนะคะผมนี่ไงครับหมออยู่นี่แล้วไงผมว่าคุณนอนลงก่อนดีกว่าครับThank you.
นี่คุณจะทำอะไรคะหมอกำลังตรวจสอบร่างกายคุณไหมเดี๋ยวหมอช่วยคุณเองนะนี่หมอกำลังช่วยคุณอยู่นะคนไข้ที่นัดหลังจากนี้มาถึงแล้วนะคะบอกคนไข้ว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับคนไข้อีกคนฝากบอกเขาให้มาวันหลังแล้วกันมีอะไรหรือเปล่าคะคุณหมอทุกอย่างเรียบร้อยดีแค่คนไข้คนนี้การหนักนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปบอกคนไข้อีกคนให้มาวันหลังนะคะทีนี้แล้วก็ไม่มีใครมาขวางเราได้แล้วคุณจะทำอะไรอ่ะอ้าวได้สติแล้วเหรอคุณถูกจับข้อหากระทำชำเราคนไข้ของตัวเองแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใครเขาจะเชื่อคุณว่าแต่ยาที่ผมให้คุณทำไมมันใช้ไม่ได้ผลกับคุณน่ะเนี่ยล่ะเหรอฉันจะเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่มีใครเชื่อคุณหรอกเพราะผมเป็นหมอที่น่าเชื่อถือที่สุดในเมืองนี้อีกอย่างคุณก็ไม่มีหลักฐานแล้วเอาผิดผมด้วยดูนี่ก่อนยังไงแกก็หนีไม่รอดหรอกฉันได้หลักฐานจากหมอเถื่อนแล้วนะเดี๋ยวอีก5นาทีฉันจะพาคนร้ายไปที่โรงพักแต่ฉันขอจัดการอะไรสักอย่างกับเขาก่อนคุณจะทำอะไรอ่ะฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกนะแต่รอฉันก่อนนะสวัสดีจ้าสาวชอบนักใช่ไหมขืนใจคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยคราวนี้แหละแกจะได้รู้ว่ามันรู้สึกยังไงเชิญเข้าไปได้เลยจ้าสาวคนไข้ที่น่ารักของผมพวกคุณจะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมครับผมขอร้องแหละอย่าทำอะไรผมเลยนะ
ไม่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